อําตอบแล้วหลังโยงสนั่นเป็นพระเอกตัวท็อปนอกใจเมียนักร้องจริงไหมบันเทิงวันที่2ตุลาคม2567 18นาฬิกา5นาทีอ้ําอธิชาติตอบแล้วหลังโดนพุ่งเป้าโยงสนั่นเป็นพระเอกตัวท็อปนอกใจเมียนักร้องดังยุค90นัดมีเรียชาวเน็ตจับพิรุษเดือดเรียกว่ากระแสร้อนแรงถูกพุ่งเป้ามาเต็มๆสำหรับพระเอกหนุ่มอ้ําอธิชาติชุมนานนท์กับภรรยาสาวสุดที่รักนัดมีเรียเบเนเดตตี้ถึงกระแสข่าวลือพระเอกตัวท็อปนอกใจภรรยานักร้องดังยุค90เพราะไปติดสาวคนใหม่อ่านต่อใครอีกอดีตพระเอกตัวท็อปติดหญิงใหม่นอกใจภรรยาบุ๋มปนัดดาหลุดบอกใบ้ไม่อยากจะเชื่อว่าคู่นี้แถมเมื่อเข้าไปส่องโซเชียลของทั้งคู่ก็ไม่มีโมเมนต์หวานหวานออกมาปวดมาพักใหญ่แล้วยิ่งทำให้หลายคนจับตามองว่าเลิกเงียบอีกคู่หรือเปล่าล่าสุดทางอ้ําอธิชาติได้ออกมาโพสต์คลิปตัวเองพร้อมกับข้อความว่าพระเอกตัวพ่อนอกใจภรรยานักร้อง90ข่าวมาทั้งวันในขณะที่บอสของเราใจเย็นมากพี่มีเรียเองก็ยังงงใจเย็นกันมากค่ะแต่ผู้ช่วยหัวร้อนไปจนถึงตับล่ะค่ะโอ้ยเขายังรักกันค่ะพอก่อนนะนนนะนนนะคะคุณนักข่าวเอาอะไรมามั่นใจผู้ช่วยโพสต์เองค่ะอย่างไรก็ดีภายในคลิปมีความยาวกว่า4นาทีทางด้านอ้ําเล่าว่าตอนที่เห็นข่าวได้คุยกับนัดว่าเห็นข่าวไหมเขาหมายถึงเราหรือเปล่าซึ่งคุณภรรยาตอบกลับมาว่าเห็นแล้วก็บอกปัดว่ายังไม่คุยนะมาร์กหน้าอยู่ไม่เพียงแค่นั้นด้านอ้ํายังร้องเพลงรักไม่ช่วยอะไรของนัดเป็นการแซวคอมเมนต์ต่างๆพร้อมได้ชี้แจงอีกว่าในคอมเมนต์มีคนใส่เนื้อเพลงยื้อก็เหมือนเราจะยิ่งเหนื่อยรักไม่ช่วยอะไรเลยคือทุกซีซั่นจริงๆเมื่อวานนั่งทำงานก็มีสายข่าวเข้ามาเต็มไปหมดเป็นนักร้องยุค90ไหมก็โอเคมันก็เข้านะเขาอาจจะฟังข่าวมาแล้วเสพข่าวกันไปเลยอาจจะคิดว่าเป็นเราก็ได้แต่ก็ต้องบอกว่ายังปกติดีอยู่นะครับกินข้าวอยู่ด้วยกันเมื่อวานก็อยู่คอมเมนต์บอกสายตาลอกแลกอ้ํามันจะลอกแลกตรงไหนล่ะก็มันไม่มีอะไรคนเรามันปกติถ้ามีเดี๋ยวจะบอกแต่มันไม่มีเลยส่วนเวลาจะไปคอนเสิร์ตเราจะไปคอนเสิร์ตที่เป็นของเขาเองบางทีคอนเสิร์ตย่อยต่างๆเขาก็จะบอกไม่เป็นไรไม่ต้องไปขึ้นไม่นานบางทีเราต้องเดินทางด้วยก็ต้องเข้าใจว่าการไม่มีดอกไม้ไม่ได้แปลว่าเราไม่ใส่ใจหรือไม่รักกันหลังๆคอนเสิร์ตเขาเยอะอะถ้าต้องตามไปทุกคอนเสิร์ตดอกไม้ก็คงหมดไร่ครับเราก็จะเลือกไปเฉพาะคอนเสิร์ตที่เขาต้องใช้เวลาซ้อมหนักจริงๆก็ยังนอนกับเขาอยู่เลยเขาก็ไม่ได้ทุกข์ได้ร้อนอะไรก็ยังนอนตื่นเที่ยงของเขาเฮ้ยนอนตื่นตามเวลาของเขาครับจริงๆเราเจอกันเกือบจะทุกวันเพียงแต่ว่าคนละเวลากันเราออกเช้าทำงานถึงค่ำบางทีพี่นัดคอนเสิร์ตเขาตอนกลางคืนแต่ทุกงานที่ผมเดินทางไปทำบุญไม่ว่าจะเป็นการไปช่วยน้ำท่วมคุณนัดเขาก็จะฝากเงินหรือปัจจัยไปให้แล้วจะบอกคุณนัททุกครั้งว่าคุณนัทก็ได้บุญไปด้วยนะเพราะว่าสละเวลาให้เราได้มีโอกาสเดินทางไปช่วยคนอื่นคนถามว่าทำไมรูปในไอจีไม่ลงเลยต้องบอกว่าเดี๋ยวก่อนในไอจีว่าแต่รูปพี่นัทเลยรูปตัวเองยังอาทิตย์หนึ่งลงครั้งหนึ่งไม่ต้องถามรูปคนอื่นเลยเตียงหักจริงไหมเตียงไม่ได้หักครับเพราะนอนพื้นไม่ใช่ไม่ได้หักครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยคือต้องบอกก่อนว่าเราทำงานเยอะแล้วคนอาจจะไปเห็นนู่นนี่หรือเปล่า
แล้วลือไปต่างๆนานาอันนี้เราไม่รู้แต่เราต้องบอกว่าอักษรย่ออาจจะมีคนอื่นหรือเปล่าแต่ถ้าเจาะจงเลยใครจะว่ายังไงก็ตามแต่ตอนนี้ยังปกติดีนะครับไม่ได้มีอะไรเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ในทุกข้อความนะครับรักชนกไม่เห็นด้วยยกเลิกทัศนศึกษาปิดโอกาสของเด็กๆย้ำต้องแก้ปัญหาที่ต้นตอการเมืองวันที่2ตุลาคม2567 10:35 น.ไอรักชนกไม่เห็นด้วยยกเลิกทัศนศึกษาปิดโอกาสของเด็กๆย้ำต้องแก้ปัญหาที่ต้นตอตรวจสภาพรถคนขับซ้อมแผนเผชิญเหตุจำกัดระยะทางทัศนศึกษาวันที่2ตุลาคม2567จากกรณีเหตุโศกนาฏกรรมรถบัสทัศนศึกษาของโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามจังหวัดอุทัยธานีเกิดเหตุเพลิงไหม้จนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนั้นนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.กทม.พรรคประชาชนปชน.โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอให้ยกเลิกทัศนศึกษาของเด็กๆนั่นเป็นการแก้ที่ปลายเหตุไม่ตอบโจทย์ทั้งจะเป็นการปิดโอกาสของเด็กๆอีกด้วยการพาเด็กๆไปเปิดประสบการณ์ในที่ใหม่ๆเช่นการไปพิพิธภัณฑ์ไปท้องฟ้าจำลองไปสวนสัตว์สำคัญกับการเติบโตของเด็กมากๆและเด็กหลายคนมีข้อจำกัดที่พ่อแม่ไม่มีทั้งทรัพยากรเงินและเวลาโอกาสที่ได้เปิดหูเปิดตาคือโรงเรียนพาไปทัศนศึกษาถ้าจะแก้ปัญหาที่ต้นตอต้องจี้เรื่องการตรวจสภาพรถคนขับประมาทที่จุดไหนใบขับขี่ถูกต้องไหมโรงเรียนทั่วประเทศควรมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุในทุกกรณีอย่างสม่ำเสมอบ่อยแค่ไหนสอนเด็กๆและคุณครูเรื่องการเอาตัวรอดในสถานการณ์แบบต่างๆรวมถึงการจำกัดระยะทางในการทัศนศึกษาในระยะทางที่เหมาะสมกับการเดินทางเช่นนี้จะช่วยปิดโอกาสเหตุเช่นนี้ที่เกิดขึ้นในอนาคตได้ดีมากกว่าและทุกส่วนที่เกี่ยวข้องต้องทำอย่างจริงจังขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียทุกท่านด้วยค่ะนางสาวรักชนกระบุปั๊มปัดรับผิดชอบบุ๋มปนัดดารองรถทีมงานไปเติมน้ำมันเจอผสมน้ำรถพังไป5คันเด่นออนไลน์วันที่2ตุลาคม2567 17:40 น.ปั๊มปัดรับผิดชอบบุ๋มปนัดดารองรถทีมงานไปเติมน้ำมันที่ปั๊มเชียงรายเจอผสมน้ำรถพังไป5คันอ้างประกันเฉพาะเติมผิดทีมงานติดต่อโหนกระแสแล้ววันที่2ตุลาคม2567บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนางงามพิธีกรและประธานมูลนิธิองค์กรทำดีที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เชียงรายที่ลงช่วยเหลือมาตั้งแต่แรกได้โพสต์ข้อความผ่านเพจด็อกเตอร์ปนัดดาวงผู้ดีเล่าประสบการณ์ที่ทางทีมงานได้เจอเกี่ยวกับการลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านว่าทีมงานไปเติมน้ำมันในปั๊มแห่งหนึ่งในเชียงรายอยู่ๆเครื่องดับเอาไปตรวจเช็คช่างบอกว่ามีน้ำอยู่ในน้ำมันพอไปสอบถามปั๊มไม่รับผิดชอบบอกว่ารับประกันเฉพาะเติมน้ำมันผิดแบบนี้ก็ได้เหรอมาช่วยชาวบ้านแท้ๆเครื่องรวนพร้อมกัน5คันติดหลังจากโพสต์ข้อความไปมีชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายอาทิล้างถังไล่ระบบน้ำมันใหม่ครับต้องระบุปั๊มไปเลยแม่ร้องเรียนได้ค่ะแม่บุ๋มดำเนินคดีเลยค่ะ
แม่แย่มากมารับผิดชอบหน่อยทีมงานเขามีน้ำใจไปช่วยเหลือแล้วเขาเหนื่อยมากพิกัดปั้มค่ะนิสัยแน่มากค่ะจรรยาบรรณในอาชีพไม่มีเลยซึ่งทางบุ๋มปนัดดาได้มาตอบข้อความชาวเน็ตบางส่วนว่าสภาพรถตอนนี้คือถ้าเครื่องร้อนจะดับและสตาร์ทไม่ติดแต่ยังทำงานได้ตอนนี้ทีมงานติดต่อโหนกระแสแล้วค่ะข่าวแนะนำ